จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรายังใช้น้ำเปลืองแม่ทำไมอยู่น้ำก็หยุดไหลอ่ะน้ำหมดเขื่อนมั้งเอ้าแล้วทำไงอ่ะทีเนี้ยก็เองไปทำอะไรในห้องน้ำอ่ะก็เองใช้น้ำเปลืองอกหักมาทีไรก็เข้าไปทำเอ็มวีในห้องน้ำเป็นชั่วโมงชั่วโมงพ่อเลยพ่อใช้น้ำเปลืองสุดจะเข้าไปฉี่ทีไรก็ต้องกดน้ำก่อนจะกดทำไมมันเป็นมารยาทฉี่เสียงดังน่ะมันน่าเกลียดอ่ะแม่แกได้ใช้น้ำเปลืองแปรงฟันทีไรแล้วเปิดน้ำทิ้งตลอดก็เวลาแปรงฟันยาสีฟันก็เลอะมือแล้วมือไปปิดก๊อกก๊อกมันก็เปื้อนไงอ้างก็อ้างกันหมดนั่นแหละทำเอ็มวีก็ไม่ได้ไปซื้อทุเรียนมากินก็แล้วกันบำบัดใจมีตังค์ร้อยนึงก้านยาวโลละ500นะทำไมมันแพงอะน่ะก็ทันน้ำในเขื่อนมันมีน้อยเกษตรกรก็ไม่มีน้ำใช้พืชผลก็จะขาดตลาดผลไม้มันก็เลยแพงไงทำไมอยู่ๆแม่ก็ฉลาดอ่ะสคริปต์ใช้น้ำเปลืองจะทำให้น้ำหมดเขื่อนน้ำสกปรกเกษตรกรขาดน้ำพืชผลแพงลำบากทุกหย่อมหญ้าเรื่องน้ำคนเดียวลำบากทั้งประเทศเลยนะใช้น้ำอย่างมีสติ